ัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ BNC Tooling นะครับผมมารีวิวสินค้านะครับผมตัวดูโลมิเตอร์นะครับยี่ห้อซันดูนะครับผมตัวดูโลมิเตอร์ก็คือเครื่องวัดความแข็งของยางนะครับหรือว่าของวัสดุที่เป็นพลาสติกเป็นโพลิเมอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นสปองนะครับตัวดูโลมิเตอร์ชนิดเข็มแบบนี้นะครับผมการเลือกที่จะใช้งานเนี่ยจะถูกแบ่งออกตามชนิดของวัสดุนะครับผมถ้าเราเรียกก็จะเป็น A นะครับผมสมมุติว่าดูโลมิเตอร์บางที่จะเรียกชอ A นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานของทางญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าจะเป็นไทป์ A นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานของทางยุโรปนะครับก็แต่ว่ายังไงก็ยังเป็นใช้คำว่า A อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะตัวดูโลมิเตอร์ไทป์ A หรือชอ A นะครับผมก็ตัวมันจะแตกต่างกับตรงที่ปลายของเข็มที่จะแทงลงในเนื้อวัสดุนะครับตัวดูโลมิเตอร์ไทป์ A นะครับผมก็จะเทสงานเป็นพวกรับเบอร์นะครับผมเป็นพวก NBR นะครับเป็นยางนะครับผมเป็นลักษณะของยางซะส่วนใหญ่นะครับเป็นยางนิ่มหรือว่าเป็นพลาสติกที่แข็งขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะฮะเวลาเราเทสนะครับเราก็จับแล้วก็กดเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับผมตัวเข็มก็จะชี้ไปที่ตำแหน่งของความแข็งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นระบบ2เข็มมันก็จะค้างค่าไว้ให้นะครับแต่ที่โชว์ที่ไทป์ A นี่จะเป็นระบบ1เข็มนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของชิ้นงานที่แข็งขึ้นมานิดนึงนะครับผมตัวไทป์ A เนี่ยไม่สามารถสอบเทียบได้นะครับก็จะขยับขึ้นมาเป็นไทป์ D นะครับที่ใช้กันแพร่หลายนะครับถ้าญี่ปุ่นก็อาจจะใช้คำว่าชอ D นะครับหรือว่าไทป์ Dนะครับผมตัวดูโลมิเตอร์ชอดีหรือไทดีนะครับผมตัวนี้ที่เอามาเสนอให้ดูก็เป็น LXB-D นะครับผมของซันดูก็คือมีเข็มที่จะพาตัวแสดงค่าสูงสุดของการวัดไปด้วยนะครับผมตัวไทดีนี่ควรที่จะมีเข็มก็ดีนะครับเพราะว่าไทดีนี่ใช้สำหรับวัดพลาสติกที่มีความแข็งนะครับผมเป็นงานที่แข็งกว่าไทเอนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเราต้องใช้แรงในการกดเหมือนกันนะครับถ้าเรากดปุ๊บแล้วเราค้างค่าไว้เนี่ยมันก็จะได้เราก็จะได้เห็นค่านะครับผมส่วนตัวหัวคอนแทคตัวนี้ก็จะแหลมกว่านะครับจะแหลมกว่าไทป์ A นะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับผมเป็นมุมเป็น R ต่างๆนะครับแล้วก็เขาเซตมาจากโรงงานแล้วนะครับเพราะมีความสูงของตัวเข็มเนี่ยเป็นตัววัดด้วยนะครับผมถ้าดูจากรูปคือว่าทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ให้เราไปปรับแอดจัสต์ตรงด้านที่ล็อกหัวไว้แล้วนะครับนอกจากการสอบเทียบเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะครับผมเวลาเราเทสปุ๊บนะครับตัวเข็มก็จะพาไปด้วยนะครับผมจะให้ดูนะครับนะฮะตัวเข็มสีแดงก็จะถูกพาไปด้วยก็จะโชว์ค่าสูงสุดของการวัดได้นะครับผมอีกตัวนึงนะครับของซันดูก็เป็นวัดความแข็งของพวกสปองนะครับผมพวกฟองน้ำนะครับหรือว่าวัสดุที่นิ่มขึ้นมานะครับก็จะเรียกว่าเป็นไทป์ C นะครับผมไทป์ C ก็หัวเท่าที่ดูนะครับผมก็จะเป็นโค้งมนนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับตรงท้ายเนี่ยก็จะมีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมให้เราวัดนะครับตัววัดพวกฟองน้ำพวกนี้ก็พอวางเข้าไปปุ๊บจนมิดหัวนะครับผมก็จะโชว์ความแข็งนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1เข็มนะที่เราเอามาให้ดูนะครับทั้งหมดทั้ง A ทั้ง D ทั้ง C นะครับของซันดูมีแบบ2เข็มหมดนะฮะนี่เอามาดูให้แตกต่างกันนะครับการใช้งานก็สามารถวัดได้เลยนะครับปรับตรงนี้ให้ตรง0นะครับปรับหน้าปัดให้ตรง0นะฮะแล้วก็วัดงานได้เลยไม่ต้องไปปรับแอดจัสต์ตรงส่วนนี้นะครับผมนะฮะถ้าปรับก็ไว้สำหรับงานสอบเทียบเท่านั้นนะฮะตัวดูโลมิเตอร์ก็วัดความแข็งยางความแข็งของพลาสติกนะครับความแข็งของสปองของโฟมนะฮะอุปกรณ์เสริมของพวกนี้ของซันดูนี่ก็คือตัวสแตนของเขานะครับผมก็ถอดหัวด้านนี้ใส่เข้าไปที่สแตนจะมีตุ้มน้ำหนักเป็นมาตรฐานนะฮะทำให้การกดเนี่ยสม่ำเสมอกันนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจเพิ่มเติมหรือว่าตัวเทเบิลตัวสแตนดาร์ดว่าไทป์ A เนี่ยมีพลาสติกชนิดใดบ้างไทป์ D ใช้กับชนิดใดบ้างไทป์ C ใช้กับชนิดใดบ้างเนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ bnctooling.com นะครับได้เรามีตารางให้ดูมีบทความเกี่ยวกับดูโลมิเตอร์อยู่แล้วก็ถ้าดูผ่าน Facebook ก
ของ BMC Touring ก็ได้นะครับผมมีบทความแล้วก็มีบทความเกี่ยวกับพวกเครื่องมือวัดอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดูโลมิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะฮะหากสนใจก็ลองคลิกเข้าไปชมครับที่ www.bnctouring.com ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ